สนับสนุนโดย Thermotech TTE Sport และ Dewa Natural สวัสดีครับเพื่อนๆไม่เจอกันนานนะเอซุดเนี่ยไม่ได้เจอนานนะเพิ่งมานะวันนี้ครับผมมีเมนบอร์ดครับจากทางเอซุดแบรนด์ที่หลายๆคนรู้จักนะครับแต่ตัวนี้ครับมาใหม่ก็จริงแต่มาในรหัสชิปเซตที่เป็นรองๆน้องของ Z170 โดยตัวนี้ชื่อว่า B150 Pro GamingAura นั่นเองนะครับจากทาง Asus โดย Asusตัวนี้ครับต้องบอกว่ามันก็เหมือนในซีรีส์ของเกมมิ่งที่รองลงมาจากรุ่นพวก ROG พวกอะไรพวกนี้เนาะตัวนี้เป็นรหัส B150 ตัวเมนบอร์ดตัวนี้มีฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งครับก็คือ RGB นี่เขาจะมีอยู่นี้มันเป็นการปรับเปลี่ยนสีสันของเมนบอร์ดได้นะครับซึ่งมันจะมีส่วนของแสงไฟเนี่ยก็ตามนี้เลยเส้นตรง Back IO Panel แล้วก็เส้นด้านหน้าตรงที่ข้างๆสล็อตแรมแล้วก็ตัวฮีทซิงค์ของ B150 นั่นเองทีนี้เรามาดูตัวกล่องก่อนดูตัวสินค้าตัวกล่องหน้ากล่องก็มาแบบเท่ๆเข้มๆตามสไตล์ ASUS นะครับก็มาโทนสีเหมือนเล่นสีแดงกับสีฟ้านะจริงๆแล้วเนี่ยเล่นสีแดงกับสีฟ้ากับสีดำให้แบบมีลวดลายดูตรงนี้ครับ World of Warship นะครับก็แถมลายเส้นเกมมาให้ด้วย15วันพรีเมียม Account ด้านล่างก็จะเป็นรองรับ LGA1151นะครับรองรับ Windows 10ต่างๆชิปเซต B150 แล้วก็มีระบบ RGB นะครับในการปรับเปลี่ยนด้านข้างก็ไม่มีอะไรมากมายมาดูส่วนของด้านหลังครับเขาจะมีรายละเอียดบอกทุกอย่างเลยนะครับในเรื่องของการใช้งานส่วนต่างๆนะครับแล้วก็เป็นสเปคของเขาซึ่งสเปคคร่าวๆเนี่ยก็รองรับ CPU Core i7 Core i5 Core i3 แหมเรียกซะน่ารักเลย Core i7 Core i5 Core i3 แล้วกัน Celeron นะครับ Pentium ทั่วไปนะครับที่เป็น Gen 6ในSocket 1151นะครับแล้วก็เป็นชิปเซต B150 ชิปเซตนั่นเองรองรับ DDR4 นะครับบัส 2133นะครับเริ่มต้นนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันมาถึงส่วนนี้กับฟีเจอร์นี่ฟีเจอร์ของเขา4ส่วนที่น่าสนใจนะครับก็มี Networking ซึ่งตัวนี้เขาจะมีชิป LAN นะครับที่ช่วยในการจัดสรรข้อมูลนะครับคล้ายๆกับค่ายอื่นๆที่แบบจัดสรรข้อมูลการทำงานเพื่อไม่ให้แลกเล่นเวลาเล่นเกมนั่นเองตัวนี้ก็เป็น Audio ยังใช้ Supreme FX อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น RGB เป็นสีที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้แล้วตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของเกมมิ่งนะครับที่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะฮะส่งเสริมในการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นภาคเสียงภาคจ่ายไฟต่างๆนะครับเขาจะมีบอกไว้ถัดลงมาด้านล่างก็เป็นบริษัทนำเข้านะครับ Cinec อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วฮะเป็นติ๊กเกอร์แปะไว้ในตัวกล่องครับก็จะมีของบันเดิลมาให้นะครับจะมีสาย SATA มาให้2ชุดนะครับชุดละ2เส้นก็คือข้อต่อแบบตรงกับ90องศาสาย SATA ก็รู้จักกันอยู่แล้วคงไม่ต้องเน้นอะไรแผ่นปิดหลัง Back IO Panel ก็ยังให้มาอยู่นะก็ต้องให้อยู่แล้วสิแผ่นไดรเวอร์กับคู่มือการใช้งานการติดตั้งกับหัวเนี่ยไม่กลับก็ประมาณนี้แล้วนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับที่เขาให้มาเอาไว้แปะพวกสายไฟต่างๆในเคสกันเรางงนะฮะก็ใครที่สาย SATA เยอะๆก็เอาไปใช้แปะเนาะเคเบิลไทยครับให้มาด้วยงงไหมผมก็งงนะปกติเมนบอร์ดเขาไม่ให้มานะตอนนี้ให้มาถือว่าดีครับเพราะส่วนมากเคสให้มาก็น้อยๆทีนี้เรามาดูตัวเมนบอร์ดกันอันนี้ลงตัวเมนบอร์ดครับมาในขนาด ATX นะไซส์มาตรฐานชายไทยบึกบึนทะมึงลึงครึมตัวโทนสีมาสีดำสีแดงนะครับแน่นอนว่าเราเกมเมอร์นะเกมมิ่งต่างๆอุปกรณ์ต่างๆถ้าเป็นดำแดงมันดูหรูไฮโซและดูสปอร์ตแมนมากเลยเนาะ CPU ที่รองรับนะครับก็บอกไปแล้วรองรับใน Gen ที่6นะครับ Socket 1151นั่นเองนะฮะส่วนของภาคจ่ายไฟครับจะมีฮีทซิงค์มาให้นะครับจะเป็นฮีทซิงค์อลูมิเนียมแบบแดงด้านนะไม่เงาสวยนะบอกเลยว่าฮีทซิงค์เขาทำมาสวยแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าเขาเป็นหมุดยึดไม่ใช่เป็นขันน็อตนะส่วนตัวชอบแบบขันน็อตอ่ะมันดูแบบแน่นหนาดีอันนี้จะเป็นหมุดยึดอันนี้ก็เป็นภาคแจกไฟของเขานะครับวางเรียงกันอยู่เลยการเชื่อมต่อปลั๊กไฟเลี้ยงครับ24อะไรล่ะ8พิน1ชุดไฟเลี้ยง CPU ส่วนของแรมครับมาให้4สล็อตนะครับบอกไปแล้วรองรับใน DDR4 นะครับก็บัตต่ำสุด 2133 สูงสุด 64 จิกด้วยกันการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงเพิ่มเติมครับให้กับเมนบอร์ด 20+4 พินนะครับให้มา1ชุด
รงนี้ก็เป็นไฟเลี้ยงไม่ใช่ไฟเลี้ยงตรงนี้จะเป็น USB 3.0 นะครับที่ต่อไปยังฟอนต์พาเนลด้านหน้าต่อด้วยช่อง SATA ครับให้มาด้วยกัน1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6ช่องการใช้งานนะครับยังมีช่องการใช้งาน M2 ด้วยนะครับอยู่ระหว่างสล็อต PCI ตรงนี้นะครับและส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องการใช้งานพาเนลต่างๆไม่ว่าจะเป็น HD Audio ที่ต่อฟอนต์พาเนลด้านหน้าช่องเปิดเครื่องรีเซ็ตต่างๆนะครับอยู่นี้ถัดมานี้ก็ Supreme FX ครับเป็นชิปเสียงของทาง Asus เองนะครับมาต่อที่ส่วนของสล็อต PCI ครับจะมีแบบ X16 มาให้2ช่องนะนี่ในรูปแบบนะ X16 2ช่องต่อมาครับในรูปแบบ X1 2ช่องครับนี่ส่วนนี้กับส่วนนี้และรูปแบบ PCI ธรรมดาปกติ2ช่องการใช้งานมาดูในส่วนด้านหลังเมนบอร์ดครับช่องการใช้งานด้านหลังนะฮะเขาจะมี USB มาให้2.0 เนี่ย2ช่องตรงนี้พร้อมกับ PS2 1ช่องการเชื่อมต่อออกจอเนี่ยจะใช้ในรูปแบบ HDMI กับ VGA ส่วนนี้นะฮะแล้วก็จะมีส่วนของ USB 3นะครับให้มา4ช่องส่วนนี้กับส่วนนี้แล้วตรงนี้จะเป็น 3.1 Type A และ Type C อย่างละช่องนะครับแล้วก็ RJ15 Port LANแล้วก็ HD Audio 7.1 1ชุดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับ ASUS B150 Gaming Aura ตัวนี้นะครับ Gaming Pro หรือว่า Pro Gaming Aura นะชื่อเขาก็ยาวดีโดยตัวนี้ครับข้อจุดเด่นนะครับมาสรุปอีกทีนึงก็เป็นในเรื่องของสีสันนะสีสันของเขาเรื่องของหน้าตาเนี่ยถือว่าดูดีเลยนะดูดีแบบเหมือนเป็นบอร์ดรุ่นใหญ่ๆสมัยก่อนเลยถึงจะเป็น B150 ก็เถอะช่องการใช้งานฟังก์ชันต่างๆก็ถือว่ามาครบนะครับส่วนของการเชื่อมต่อต่างๆสล็อต PCI ก็หูมาตั้งแต่รุ่นแรกนะ PCI แบบธรรมดาซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเมนบอร์ดใหม่ๆไม่ค่อยมีแล้ว M2 ก็มีรองรับ DDR4 ก็ถือว่ามาครบเลยครับในเรื่องของหน้าตาเนี่ยก็ถือว่าให้ดีเลยนะเกรดดีเลยแต่ว่าส่วนที่ไม่ชอบในเรื่องของดีไซน์ก็คือซิงค์เนี่ยมันจะดูแบบเล็กๆไปนิดนึงแล้วก็เป็นหมุดยึดนะมันเลยรู้สึกว่ามันดูไม่พรีเมียมเหมือนตัวชิปมันเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับตัว ASUS นะครับ B150 Pro Gaming ตัวนี้นะฮะ Aura ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง ASUS นะฮะที่ส่งมาให้เราทำการพรีวิวอันบล็อกกันในวันนี้นะครับสำหรับบทความนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ที่ www.complete-tv.com นะครับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วย facebook.com/completeproductionวันนี้ครับผมและทีมงาน Complete TV ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ